หนุ่มกัญชัยลั่นกลางโหนกระแสรู้แล้วแมนยูกากแพ้คาบ้านจากนี้ขอเชียร์เชลซีกีฬาวันที่30กันยายน2567 16:30 น.ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีผลงานที่ย่ำแย่ล่าสุดเปิดบ้านพ่ายคารังต่อสเปอร์0-3โดนเกมนี้แมนยูเหลือผู้เล่น10คนด้วยทำให้ปัจจุบันยังมีอยู่7แต้มจากผลงานชนะ2เสมอ1แพ้3รั้งอันดับ12ล่าสุดในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่30กันยายนซึ่งมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดาราและผู้ประกาศข่าวชื่อดังเป็นพิธีกรนำเสนอเรื่องราวของแม่ตั๊กกรกนกแม่ค้าขายทองและนักทำคอนเทนต์สายบุญซึ่งระหว่างดำเนินรายการได้มีแฟนบอลมากมายเข้ามาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์เพื่อให้หนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นแฟนบอลแมนยูรับทราบทำให้สุดท้ายหนุ่มกัญชัยต้องแจ้งกลางรายการไปว่า0-3ไม่ต้องส่งมาแล้วกูรู้แล้วแมนยูมันกากแมยูมันไม่ไหวมันห่วยมันแพ้คาบ้านไม่ต้องส่งมาแล้วขอทำเรื่องข่าวเพื่อชาวบ้านก่อนแล้วถ้าส่งมาอีกกูบล็อกเลยนะไม่ให้ดูแล้วนะจากนั้นช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยยังย้ำอีกครั้งว่าประกาศตรงนี้ตอนนี้ผมเชียร์เชลซีส่วนแมนยูรอเปลี่ยนผู้จัดการก่อนตอนนี้อายหมดตังตอนนี้ซื้อปี๊บมาใส่คลุมหัวตลอดเวลาตอนนี้กำลังใจสำคัญจิราพรปลื้มโพนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเชื่อประชาชนพอใจแจกเงินหมื่นการเมืองวันที่30กันยายน2567 13:27 น.จิราพรชี้ผลโพนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งนำโด่งอันดับหนึ่งเป็นกำลังใจให้คนทำงานเชื่อแจกเงิน 10,000 ประชาชนพึงพอใจผลงานรัฐบาลเมื่อวันที่30กันยายน2567นางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่เศษ3ส่วน2567ของนิด้าโพที่ระบุว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งว่าแรงสนับสนุนของประชาชนสำคัญให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการแต่รัฐบาลได้มุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ซึ่งหลายนโยบายมีความคืบหน้าอย่างมากอาทินโยบายเรือธงเงิน 10,000 บาทเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับชุมชนการพักหนี้เกษตรกร3ปีการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการขยายโครงการ30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มกราคม2568รัฐบาลได้เดินหน้าสานต่อนโยบายการทูตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยการยกระดับหนังสือเดินทางไทยเร่งเจรจาวีซ่าฟรีดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติจากการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติภายในประเทศซึ่งช่วยสร้างงานให้กับชาวไทยตลอด
จนได้มีการผลักดันร่างงบรบอากาศสะอาดเพื่อเร่งแก้ปัญหา PM 2.5 ที่กระทบต่อสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศผลการสำรวจที่สแพทองทานได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเป็นผลจากการสำรวจความเห็นของประชาชนที่ยังไม่รวมกระแสตอบรับจากประชาชนต่อนโยบายเรือธงเงิน 10,000 บาทฟื้นเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าผลของการแจกเงิน 10,000 บาทสู่มือพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยจะทำให้เศรษฐกิจหลังจากนี้ถูกกระตุ้นตั้งแต่ระดับฐานรากให้กลับมาคึกคักอีกครั้งและจะมีการต่อยอดด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนพอใจในผลงานของรัฐบาลที่นำโดยนางสาวแพทองธารอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการสำรวจผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนนกย. 0.2567 ของสวนดุสิตโพที่พบว่านโยบายเงิน 10,000 บาทเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนกว่าร้อยละ61ชื่นชอบตามมาด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก3เดือนซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เป็นรัฐบาลและจะได้มีการดำเนินการเพื่อสานต่อความสำเร็จต่อไปผลการสำรวจความนิยมดังกล่าวถือเป็นกำลังใจที่มีค่าจากพี่น้องประชาชนแต่ไม่ว่าจะมีการสำรวจความนิยมหรือไม่ก็ตามขอยืนยันว่ารัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารก็จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปซึ่งดิฉันและคณะรัฐมนตรีทุกท่านจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาทุกร้อนของประชาชนต่อไปนางสาวจิราพรกล่าวทิปบัวสุดต้านประเดิมพ่ายปิงปองไชน่าสแมชกีฬาวันที่30กันยายน2567 16:14 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการไชน่าสแมช2024 Presented by Song Hui Life ที่ฉีจิงชานชูกังพักกรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่26กันยายน -6 ตค -67 มีนักกีฬา238คนจาก48ประเทศตบเท้าเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม2ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐหรือ64,740,000บาทด้วยกันโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งสามสาวผู้เล่นตัวหลักทีมชาติทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและบัวจินนิพาเสวตบุตรเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันล่าสุดสองสาวทีมชาติไทยออกสตาร์ทการแข่งขันในประเภทหญิงเดียวโดยทิพย์อรวรรณภารนังตบสาวมืออันดับ36ของโลกประเดิมสนามในรอบเมนดรอ64คนพบกับซากุระโมริมืออันดับ40ของโลกจากญี่ปุ่นทว่าเป็นทางมือตบจากแดนปลาดิบที่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเหลือร้ายไล่ต้อนเอาชนะอรวรรณขาด 3-0 เกม 11-2ส่งให้ลูกเด้งสาวไทยหยุดเส้นทางแข่งขันไว้เพียงรอบ64คนนี้ด้านอีกหนึ่งสาวไทยบัวจินนิพาเสวตบุตร
ตบสาวมืออันดับ116โลกต้องประเดิมในรอบคัดเลือกก่อนเนื่องด้วยอันดับแรงกิ้งโลกยังไม่ถึงเกณฑ์เช่นพวกพี่ๆลงสนามปัทยางยี่หยันมืออันดับ68ของโลกจากเจ้าบ้านจีนโดยรูปเกมนั้นทางจินนิพาพยายามสู้เต็มที่และสามารถเรียกคะแนนจากฝั่งเจ้าถิ่นได้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วยังเป็นทางมือตบจากจีนที่ตีได้แน่นอนกว่าไล่เก็บสาวไทยทีละเกมก่อนยางยี่หยันจะเอาชนะจินนิพาไป 3-0 เกม 11-8 11-3 11-6 บัวจินนิพาตกรอบไปอีกคนส่งผลให้นักกีฬาไทยยังเหลือลุ้นในรายการนี้อีกเพียงคนเดียวคือพี่ใหญ่ในทีมชาติหญิงสุธาสินีสเวตบุตรมืออันดับ53ของโลกที่จะลงประเดิมแมตช์แรกในรอบ64คนพบกับอีตึนเฮมืออันดับ52ของโลกจากเกาหลีใต้ในช่วงดึกของวันที่30กันยายน67